กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาเจออาจารย์ยโสธราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้อาจารย์มาอยู่บนเขาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งมาเก็บข้อมูลในเรื่องของผ้าตีนผ้าสิ้นตีนแดงนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มาแวะเยี่ยมสักการะนมัสการสักการะองค์พระศรีพระเนตรสยามภูวนาถและองค์ศิวลึงคานะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ไหนเวลาทุกท่านเดินทางเข้ามานะคะมาจอดรถแล้วทั้งที่ตะวันตกของตลาดนะคะจะมีวิหารทั้งสองที่ก็คือวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธพนมรุ้งและก็ถัดมาอีกประมาณ1เซนนะคะก็จะมีพระศรีคเนศสยามภูวนาถนะคะเทพเจ้าแห่งความสำฤทธิ์ผลนะคะเดี๋ยวเรามาไหว้กันนะคะว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะคะองค์พระศรีคเนศสยามภูวนาถนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระศรีคเนศที่แกะสลักนะคะด้วยหินที่มีความสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็องค์นี้นะคะก็จะเป็นเรียกว่าพาหนะนะคะของพระองค์ท่านก็เรียกว่าหนูนะคะที่สามารถส่งสารนะคะเวลาเราจะขอพรอะไรทุกอย่างก็เราก็จะขอพรผ่านหนูตัวนี้นะคะเพื่อที่จะขึ้นไปให้องค์พระศรีคเนศได้รับรู้นะคะภายจุดระหว่างกลางนะคะก็ยังมีการสร้างองค์พระศิวลึงนะคะที่ทำด้วยหินอย่างสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็บริวารของท่านก็คือองค์นาคราชนะคะองค์นาคีหรือนาคราชนั่นเองนะคะแล้วก็แกะสลักด้วยเทพหนุมานอันนี้เรียกว่าเทพหนุมานนะคะแล้วก็มีตะบองวิเศษนะคะอยู่ด้วยอันนี้ก็แกะสลักด้วยหินทั้งองค์เหมือนกันดังนั้นนะคะพระพิคเนศถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะคะแล้วก็หนูเป็นพาหนะนำมาซึ่งความสำเร็จแล้วก็เทพหนุมานเป็นเทพแห่งความชาญฉลาดและก็ความจงรักภักดีนะคะแล้วก็องค์ศิวลึงพระเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งการกำเนิดโลกและจักรวาลนะคะสิ่งที่อุดมสมบูรณ์เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพามาขอพรนะคะโอ้มีพระโคด้วยนะคะมีพระโคตัวน้อยนะคะนี่ก็แกะสลักด้วยหินเราจะยกกลับบ้านหรือเปล่าเนาะแกะได้สวยมากเลยค่ะพระโคเนี่ยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาไหว้ขอพรนะคะโอ้สาธุสาธุองค์ศรีคเนศสยามภูองค์ศรีคเนศสยามภูองค์ศรีคเนศสยามภูประสิทธิสิทธิกิจังสิทธิกำมังสิทธิกะเรียงตถาคตุสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพโสทีพระวันตุมีข้าพเจ้าขอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่ซื้อไว้แล้วนั้นขอให้ข้าพเจ้าได้ถ้าข้าพเจ้าสำเร็จความปรารถนา